สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Honda ประเทศไทยเผยโฉมชุดแต่งโมดูโรสำหรับรถ3รุ่นได้แก่ Civic Civic Hatchback และ CRV ในงานบางกอก International Auto Salon 2017นายพิทักษ์พฤทธิสาริกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการตกแต่งรถยนต์ในสไตล์สปอร์ตที่ยังคงเพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆ Honda จึงได้นำเสนอยนตกรรมรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งแท้ของ Honda ในนามโมดูโลโดยเน้นความหรูหราและโฉบเฉี่ยวในสไตล์สปอร์ตรวมถึงการสะท้อนถึงจิตวิญญาณการเคลื่อนไหวที่ดูเร้าใจมากยิ่งขึ้นโดยอุปกรณ์ตกแต่งจากโมดูโลจะช่วยเติมเต็มความโดดเด่นที่ลงตัวตามเอกลักษณ์เฉพาะของรถยนต์ในแต่ละรุ่นนอกจากนี้อุปกรณ์ตกแต่งแท้โมดูโลทุกชิ้นยังได้รับการวิจัยและพัฒนาตามมาตรฐานของการทดสอบต่างๆรวมทั้งการใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานระดับสากลลูกค้าจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยที่จะได้รับ Honda Civic Hatchbackพร้อมชุดแต่งโมดูโลถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Stylist at Lead ประกอบด้วยสเกิร์ตรอบคันสีส้มทัสคานสปอยเลอร์หลังชุดตกแต่งซุ้มล้อหน้าแบบโครเมียมคิ้วบันไดสแตนเลสพร้อมไฟ LED Light Blue และล้อแม็กขนาด17นิ้วสีดำด้านขณะที่ Civic ใหม่ถูกออกแบบชุดแต่งภายใต้แนวคิด Tech Fighter เน้นดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยประกอบด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกบายท่อสแตนเลสคิ้วตกแต่งไฟตัดหมอกคิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้าชุดตกแต่งกระจกมองข้างโครเมียมล้อแม็กขนาด17นิ้วสีดำด้านภายในตกแต่งด้วยคิ้วบันไดสแตนเลสพร้อมไฟ LED Light Blue และแป้นเหยียบแบบสปอร์ต Honda CR-V ใหม่มาพร้อมชุดแต่งภายใต้แนวคิดอุลตร้าโบลประกอบด้วยกันชนหน้าหลังสไตล์สปอร์ตสีเดียวกับตัวรถกระจังหน้าแบบรังผึ้งปลอกท่อไอเสียสแตนเลสบันไดข้างชุดเสริมหลังคาคู่สำหรับบรรทุกสิ่งของเหนือหลังคาล้อแม็กขนาด18นิ้วลายใหม่แบบทูโทนชุดตกแต่งกระจกมองข้างและฝาท้ายคิ้วโครเมียมภายในตกแต่งด้วยคิ้วบันไดสแตนเลสพร้อมไฟ LED สีฟ้างานบางกอก International Auto Salon 2017จัดขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึง9กรกฎาคม2560อาคาร Challenger Impact Arena เมืองทองธานีถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ